าละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับนะผมจะมาตัดผมให้กับลูกค้านะครับซึ่งลูกค้าแม่งว้าวมีผมเหมือนแม่นเลยนะครับคุณลูกค้าเนื่องจากผมไม่มีประสบการณ์การตัดผมเลยนะฮะซึ่งผมก็จะใดผมก่อนละกันใช่ไหมเขาใดก่อนหรือว่าสระก่อนไหมน่าจะสระก่อนนะเราจะสระผมกันก่อนนะฮะโอ้เอาเหรอฉันชอบนะฉันชอบแชมพูแบบดีๆเลยอ่ะกลิ่นมันหอมดีเวลาอาบน้ำอันนี้คือโอเคแชมพูนะครับใส่เข้าไปก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดสักนึงนะครับโอ้มันใส่เยอะเกินไปแล้วกูกลัวผิวหนังกูไหม้จากนั้นก็สระผมโอ้ฉันชอบจริงๆเลยสบู่กลิ่นเนี่ยอ๋อไม่ใช่สบู่ครับแชมพูครับผมโอ้นั่นแหละกลิ่นนี้ฉันชอบมากเลยเวลาฉันสระผมที่ร้านเนี่ยมันฟินมากเอาละครับหน้าต่อมาผมก็จะล้างผมโอ้ฉันรู้สึกดีโอเคครับล้างหลับตานะครับหลับตานะโอเคตอนนี้ผมท่านเปียกนิดหน่อยล้างด้านใต้หน่อยนิดนึงโอเคโอเคครับท่านได้แล้วฮะโอเคต่อมาก็ทำความสะอาดนะครับโอเคเช็ดผมก่อนครับฉันชอบจริงๆเลยร้านนี้ฉันถูกใจแล้วถ้าจะมาทุกวันเลยกลิ่นแชมพูหอมมากโอเคเสร็จแล้วครับท่านไปท่านกลับบ้านได้แล้วหมายความว่ายังไงผมพูดเล่นครับขอโทษทีเอาครับคุณท่านท่านอยากได้ทรงอะไรครับฉันอยากได้ทรงแบบเท่ๆแบบหัวเหลี่ยมๆจ้อๆหน่อยแบบไหนแบบนี้หรอครับท่านทรงนี้เลยเหรอใช่แล้วฉันเห็นเด็กแว้นแถวบ้านมันตัดทรงนี้แล้วมันดูเจ๋งโอเคครับท่านทรงนี้นะโอ้ทรงนี้มันไม่ใช่ง่ายๆนะท่านทรงนี้มันยากอยู่นะอู้นั่นแหละมีเท่าไหร่ฉันจะจ่ายให้หมดเลยโอเคครับท่านเริ่มจากอะไรก่อนดีนะงั้นผมขอเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นเบอร์อยากใส่เป็นเบอร์อะไรครับท่านเบอร์3เบอร์3จัดไปครับท่านมาเอาล่ะโอ้โหหัวท่านแม่งเป็นหัวเม่นหรือเปล่าวะเนี่ยท่านครับขอโทษนะครับโอเคผมจะตัดแล้วนะครับนะคิ้วเอาด้วยไหมโอ้คิ้วไม่เอาไอ้บ้าโอเคคิ้วไม่เอานะฮะผมไม่เคยเจอใครที่ผมเหมือนท่านเลยนะฮะที่จริงไม่ได้เจอใครดิทุกคนแม่งผมเป็นอย่างนี้หมดหรือเปล่าวะเนี่ยอ้าวทุกคนไม่เห็นเป็นแบบท่านเลยนี่ท่านทำไมหัวเป็นอย่างนี้วะเนี่ยคุณลูกค้าครับนิ่งๆนะครับไม่งั้นผมตัดคอหอยนะครับเลือดสาดนะครับท่านโอเคท่านประมาณนี้ใช่ไหมท่านโอ้ใช่แล้วก็ย้อมทรงผมสีแดงให้ฉันด้วยโอเคสีแดงอย่างนั้นเหรอท่านสีเทาไม่ใช่เหรอหรือว่าสีดำท่านพูดผิดหรือเปล่าโอ้ใช่ฉันพูดผิดอันนี้คือสีอะไรโอ้สีแดงขอเปลี่ยนก่อนนะท่านสีเทามาแล้วท่านฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปท่านหลับตาหน่อยครับท่านหลับตาหน่อยครับโอ้ดูตาฉันสามารถกันได้ไม่ต้องห่วงกันได้จริงเหรอลืมตาดิโอ้เอาล่ะท่านผมว่าน่าจะโอเคแล้วนะนะเดี๋ยวกลับบ้านไปส่องกระจกนะตรงนี้ไม่มีกระจกให้ส่องนะท่านโอ้ทำไมล่ะก็เพราะว่ากูตัดให้มึงเคลียร์ยังไงล่ะเอาล่ะฉันจะจ่ายตังค์ถ้ามันดูทรงผมมันคนตกใจแน่นอนเลยโอเคท่านเอาล่ะท่านจะต้องจ่ายแบบไหนโอเคทรงผมถูกต้องนะท่านนะการล้างทำความสะอาดคัลเลอร์สีถูกต้องนะครับท่านโอ้ถูกต้องแล้วบังโอเคเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้เรามีช้อปปิ้งอะไรดีนะโอ้มีซื้อของด้วยเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้นี่ซื้อเครื่องทำกาแฟอย่างนั้นเหรอโอเคคุณลูกค้าอยากกินกาแฟไหมครับเดี๋ยวผมเอากาแฟมาเสิร์ฟให้โอ้กูรอนานแล้วโอเคกูไปก่อนเลยแล้วกันโอ้โหถอดหมวกเท่านั้นแหละแม่งหัวแม่งเป็นเม่นเลยแต่ละคนแสดงว่าทุกคนที่แม่งใส่หมวกนี่คือหัวเป็นเม่นหมดใช่ไหมเนี่ยเอาแหละลูกค้าคนนี้ที่รอนะครับรอสักครู่นะครับท่านรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเอากาแฟมาให้ลาเต้หนึ่งช็อตเอาไปโอเคแป๊บนึงนะครับท่านนะครับรอแป๊บนึงนะครับคนที่รออยู่ตรงนั้นนอนก่อนนะครับท่านเอาล่ะครับมาแล้วครับกาแฟดำโอ้ขอบใจมากโอ้วันนี้ฉันอยากจะกินกาแฟฉันก็ได้กินแล้วแล้วฉันก็อยากสระผมตัดผมด้วยโอเคครับท่านไม่ต้องห่วงเอาล่ะคุณต่อไปมาเราจะสระผมกันนะโอ้ทำไมแกไม่ใส่น้ำให้ฉันบ้างล่ะไม่ต้องห่วงครับอันนี้เป็นแบบซักแห้งนะครับท่านโอ้กูไม่ใช่เสื้อผ้านะเว้ยจะซักแห้งได้ยังไงไอ้บ้าเอ้ยนี่มันเป็นแบบซักแห้งนะครับนะโอ้โดนปากอุ้ยไฟเอ้ยท่านครับอย่าลืมครับลืมกูฉีดจะลืมไหมโอ้คงไม่ลืมก็ได้ปะโถเอ้ยถ้าลืมตาผมไม่เอาอ๋อแม่งเอ้ยโอ้โหมันจะมาจากนี่มันจะนี่โอ้ว้าวกูแสบจ้าแล้วจากนั้นก็ใส่น้ำเข้าไปใส่น้ำแล้วจากนั้นก็ขอสระแป๊บนึงนะครับนะครับเอาล่ะผมว่าผมนวดได้ที่แล้วแหละโอ้นวดอีกนิดนึงสิมันกำลังฟินเลยโอเคครับท่านผมก็ชอบทำอย่างนี้เหมือนกันนะครับนะเพราะว่าผมก็ลูบหัวให้หมาแบบนี้ประจำโอ้มึงหมายถึงกูอย่างนั้นเหรอไม่ครับผมหมายถึงหมาโอเคก็แล้วไป
มาท่านเรามาล้างผมกันเถอะมาท่านมาหลับตานะท่านนะผมจะล้างหนวดท่านด้วยโอเคล้างเดี๋ยวเราไปไดผมกันต่อเลยนะครับท่านโอเคแล้วก็เช็ดทำความสะอาดแป๊บนึงโอ้โหหัวท่านกลับมาเหม็นเหมือนเดิมแล้วนะครับท่านโอเคเอาครับต่อมาคุณลูกค้าต้องการอะไรครับฉันต้องการทรงแบบเท่ๆนะฉันไม่ชอบแล้วผมแบบเม่นเนี่ยมันเยอะเกินไปแบบไหนอ๋อแบบนี้หรอครับท่านจัดให้ครับง่ายมากโอเคมาแบตเตอรี่เบอร์0เลยแล้วกันเบอร์1ตามสูตรเบอร์1ก็จัดไปเบอร์1เดี๋ยวผมโกนให้ก่อนนะคะอันดับแรกแล้วก็คิ้วคิ้วตัดนิดหน่อยโอเคโอ้โหผมว่าผมของคุณลูกค้าเนี่ยสามารถเอาไปแทงหน้าคนตายได้เลยนะครับนะโอ้เอาให้ละเอียดเลยนะด้านบนเอาให้ละเอียดเลยหรอครับเอาให้แบบว่ามันไม่มีเส้นเลยโอเคครับท่านรอก่อนนะครับนะเดี๋ยวผมจะใช้มีดโกนตัดให้ละกันนะฮะโอเคแต่ตอนนี้ผมขอชำระล้างเบอร์1ให้หมดก่อนนะครับบนหัวท่านนี่แม่งเต็มไปหมดเลยโอเคแป๊บนึงนะครับโอ้ยทำไมหัวมันเป็นหนามอย่างงี้วะเนี่ยคนสมัยนี้ทำไมมันไว้ผมกันแปลกๆถ้าโลกอนาคตแม่งไว้ผมกันเป็นเม่นทำไงวะเนี่ยแฟชั่นแบบผมเม่นนะเอาละครับคุณลูกค้าตอนนี้รายละเอียดของเส้นผมของลูกค้าตอนนี้ด้านบนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคแล้วต่อมาก็เรามีเวลาอีกประมาณ50นาทีเอาละมาท่านโอ้ทำมาเบานะเว้ยท่านไม่ต้องห่วงครับผมจะดูแลทรงผมท่านอย่างดีครับผมนี่ระดับมืออาชีพเพราะว่าผมเพิ่งเป็นช่างใหม่มาเมื่อวานเองโอ้หมายเขาว่ายังไงว่าใช่แล้วครับฟังไม่ผิดเฮ้อผมนี่ช่างใหม่เลยโอเคเอาละท่านนิ่งๆนะอันนี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะท่าน1 2อึ๊บอึ๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหรู้สึกถึงโอ้ฟินเลยฟินโอ้โอเคท่านผมท่านนี่มันโคตรแข็งเลยนะผมขอบอกมาโกนเข้าไปโอ้โหนี่กูขุดอะไรสักอย่างนะครับนะท่านผู้ชมเคยอยากเป็นช่างตัดผมนะครับนะในชีวิตเคยอยากเป็นไหมโอ้ไอ้คอยเร็วรีบทำเร็วเฮ้ยเดี๋ยวเมียกูด่านะครับโอเคได้แป๊บนึงนะครับคุณลูกค้าแป๊บนึงนะครับงั้นผมจะรีบตัดแบบนี้เลยแล้วกันนี่ตัดโอ้โหเป็นไปได้ไงวะเนี่ยที่หัวกูไม่บาดเนี่ยปั๊บโอเคผมว่าได้ที่แล้วแหละต่อมาก็แค่หวีหนวดด้านล่างนะครับนะโอเคทำให้หนวดของท่านมันตรงสลวยสวยเก๋นะครับท่านอึ๊บท่านผมว่าโอเคแล้วแหละไปใส่ส่องกระจกดูดิท่านโอ้กูไม่เห็นไรเลยกูเห็นแต่ทรงที่กูจะตัดเนี่ยโทษทีท่านไปเลยโอ้เอาล่ะพร้อมจ่ายตังค์แล้วแล้วเดี๋ยวเมียกูด่าเอาล่ะท่านต่อมาท่านอยากจ่ายอะไรครับจ่ายยังไงดีโอ้ฉันขอดูผมก่อนนะโอ้ทรงผมตรงเป๊ะการล้างทำความสะอาดโอ้ดีเยี่ยมเลยฉันให้เลย4ดาวโอเคท่านขอบคุณมากครับเอาล่ะครับต่อมาคิวต่อไปเลยท่านเอาไงดีครับนะโอ้ฉันขอสอบผมก่อนแล้วกันโอเคครับไม่เป็นไรครับนะเดี๋ยวผมสระให้โอเคเอาล่ะแชมพูหลับตานะครับโอ้มึงหยีสายตากูทำไมวะเนี่ยหลับตาดิท่านหลับตารู้สึกมึงจะเล็งแต่ตากูแล้วเนี่ยขอโทษครับท่านครับเอาไปมึงอยากได้นักใช่ไหมเนี่ยแชมพูกูเนี่ยหอมๆเนี่ยเอาไปเอาล่ะต่อมาสระเลยทีนี้นะครับนะสระแบบแห้งๆนี่แหละนะฮะสระแบบแห้งๆโอ้รู้สึกฟินท่านหลับตานะท่านนะหลับตานะโอเคผมจะล้างผมของท่านเองโอเคคุณลูกค้าอยู่นิ่งๆเฮ้ยคุณจะจิ้มตาบึงนะเว้ยหลับตาบอกให้หลับตานี่น้ำจะเข้าตานะครับคุณลูกค้าโอ้โอเคหลับก็ได้โอเคหลับไปโอเคผมน่าจะใช้ได้ละเช็ดผมโอเคโอ้ฉันชอบร้านนี้แฮร้านนี้บริการดีมากโอเคฉันจะมาร้านแกบ่อยๆครับท่านครับโอเคเสร็จแล้วเอาล่ะโอ้ฉันขอทรงผมแบบนี้เลยหัวล้นล้นแบบนี้โอ้จัดให้ครับท่านง่ายมากเลยแบบนี้แต่ดับแรกขอไดผมก่อนนะเปล่าผมก่อนตะกี้ผมท่านยังเปียกๆอยู่เลยนะครับโอเคผมท่านจะได้ตัดง่ายขึ้นนะโอเคคุณลูกค้าแป๊บนึงนะผมขอแบตเตอรี่อันนี้คืออะไรเอาไว้ทำอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันคือเมจิกเชียนคืออะไรมันจะสามารถปลูกผมมาได้เหรอไหนลองตัดดูดินะครับนะนี่ตัดทั้งโกนเลยดูดิวิงการ์เดียมเลบิโอซ่าโอ้ยแม่งเสกผมขึ้นมาจริงด้วยมาเอาล่ะท่านอยู่นิ่งๆนะขอโกนศีรษะก่อนเลยนะท่านนี่โอ้โหนี่มันหัวเม่นชัดๆเอาล่ะครับท่านรอก่อนแป๊บนึงนะจะเสร็จแล้วแป๊บเดียวเองโอเค5ได้เลือกแล้วส่วนของคิ้วเนี่ยน่าจะเล็มออกนิดหน่อยนะเดี๋ยวผมใช้กรรไกรเล็มออกนะครับโอเคเท่านี้น่าจะได้แล้วแหละต่อมาก็เสกผมให้มีจ่อมตรงนี้นิดนึงนี่ ไม่เจ๋งว่ะโอเคท่านทรงผมท่านจะได้นี่อีกไม่ช้านะท่านนะอ่
อะท่านหลับตานะอยู่นิ่งๆด้วยผมจะฉีดแล้วนะโอเคบอกให้หลับกูฉีดนะกูฉีดนะโอ้อะไรอะไรฉีดอะไรนี่ไงกูฉีดมามึงนี่อ๋อมึงฉีดตากูเอ้ยกูบอกให้หลับกูบอกให้หลับตานี่นี่ฟาดแม่งเลยนี่แม่งไม่หลับตาโอเคอ่ะงั้นก็ฉีดไปเฉยๆก็พอละฉีดเข้าไปอ่ะฉีดเข้าตามันด้วยนะครับอ๋อแสบตาเลยอ่ะเอาแหละท่านผมว่าคราวนี้ทุกอย่างตรงเป๊ะนะตามที่คุณลูกค้าบอกดูเลยนี่ท่านแบบนี้เป๊ะเลยไหมโอ้โหฉันชอบว่ะไอ้คอยเอาล่ะชอบก็ไปจ่ายตังค์ซะโอ้ฉันขอจ่ายแบบสแกนจ่ายนะโอเคครับท่านว่ามาเลยดูซิว่าท่านชอบทรงผมแค่ไหนโอ้โห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 แต่ล้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่ะเมื่อกี้ผมล้างให้มันไม่ค่อยดีหรอผมยังไม่เคยได้5ดาวเลยเสร็จไปแล้วอีกคนนึงแล้วต่อมาดูทรงแล้วไอ้พวกนี้ที่ใส่หมวกแบบพวกเราจะโดนพนักงานตัดผมด่าไหมวะเนี่ยเมื่อไหร่ที่เปิดผมมามันต้องตกใจแน่นอนเลยผมพวกเราเป็นผมหัวเม่นนะครับแต่ละคนแม่งอ่ะกินกาแฟรอก่อนแล้วกันขอพักก่อนนะครับ5นาทีได้เลยดูวิวด้านนอกดีกว่าอะไรจริงๆเลยสวัสดีครับเจ๊ครับสวัสดีครับนี่คือฟิลของช่างตัดผมนะฮะโอเคเอาล่ะกินเสร็จกูก็เอาไปให้คนอื่นต่ออ่ะเอาเลยครับโอ้ขอบคุณมากนะครับกูนี่มันช่วยจริงเอาล่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับนะก็นะครับโอ้ฉันขอโอ้ตัดทรงผมแบบเท่ๆหน่อยก็จบไปเป็นเท่านี้แหละนะครับก็ทุกอย่างก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วเหมือนเดิมนะครับนะโอเคสุดท้ายกูต้องมาชำระล้างทรงผมไอ้นี่โอเคเดี๋ยวนวดให้นะคุณลุงโอ้ฉันชอบมากเลยโอ้ร้านนี้มันนวดฟินมากโอ้ฟินเว้ยโอ้เพิ่มพูดมากนี่เอาน้ำกรอกปากเอาล่ะโดนขังก็ไม่เป็นไรงั้นกูขอทาสีเล่นก่อนละกันก่อนจากไปเห็นบอกว่ามันแต่งได้ด้วยนี่พื้นร้านเป็นแบบนี้เราขอพื้นร้านเป็นสีเทาได้ไหมฮึบนี่โอเคขอร้านเป็นแบบว่าขาวๆแล้วต่อมาตรงนี้ก็ฝ้านะครับนี่สีขาวใส่ให้หมดมีตังเว้ยตังเยอะนะครับโอเคต่อมากำแพงเหรออันนี้คืออะไรฮึบอันนี้คืออะไรวะอ๋อฝาผนังตรงนี้เหรอใช่ไหมตรงฝานี้ใช่ปะปึ๊บโอเคเราจะเอาร้านให้ร้านเราเป็นแบบเรียบง่ายที่สุดนะครับนี่ป .4 กูซื้ออะไรกูซื้อหมดอ่ะตอนแน่เนี่ยรวยต่อมาอันนี้คืออะไรไม่รู้ไม่รู้กูแต่งอย่างเดียวนี่บานประตูกูสร้างกำแพงขังตัวเองไอ้ควายเอ้ยไม่มีอะไรแล้วแหละนะครับท่านผู้ชมจากนั้นก็ขอกินกาแฟชิวๆรอก่อนนะไอ้ลูกค้าไปแหละสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้แหละกับการตัดผมของไอ้พวกคนหัวเม่นนะครับนะก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้โอเคว่าแต่ตอนนี้คือกูหมั่นไส้ไอ้หมอนี่ว่ะกูตัดแม่งเลยได้ไหมได้ไหมไม่ได้มากูขอตัดแบบมั่วๆเลยดูดิว้าอร่อยวะเนี่ยช่วยด้วยมันมีคนรังแกท่านไอ้ช่างตัดผมบ้าโอเคครับท่านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ท่านมีทรงผมที่เท่ที่สุดตอนที่ผมเคยเจอมาเลยนะครับท่านโอ้ทรงผมบ้าอะไรวะมาเลยโอเคบ๊ายบายจุ๊บๆใส่หัวไปสายนาระนี่กูให้2ดาวแม่งเลยกระจอกมากร้านนี้โอเคท่านผมไม่สนใจอยู่แล้วบ๊ายบาย